สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนาเช่นเคยนะคะวันนี้หนูนาจะมาทำหอเครื่องสำอางดรักสโตร์จากฝั่งอเมริกานะคะเนื่องจากอยากได้เครื่องสำอางหลายๆอย่างเพิ่งออกมาเพิ่งทราบว่าญาติจะกลับมาจากอเมริกานะคะก็เลยจดลิสต์ให้ญาติไปซื้อให้กลับมาก็ขนของต่างๆนานาที่หนูนาฝากซื้อทุกอย่างมาจากดรักสโตร์ทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะอัปเดตเพื่อนๆว่ามีไอเทมส์ไหนใหม่ๆออกมาช่วงนี้บ้างเราตามชมกันค่ะเรามาเริ่มกันที่งานผิวก่อนเลยนะคะชิ้นแรกเป็นของ Physicians Formula นะคะตอนนี้เนี่ยคูชั่นเรียกว่าแทบจะทุกแบรนด์ค่อยๆทยอยกันออกมานะคะจริงๆก็เริ่มจากฝั่งเกาหลีก่อนมีคูชั่นออกมาแทบจะทุกแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็กระแสแรงมากจนฝั่งยุโรปเนี่ยทำคูชั่นออกมาเยอะแยะมากมายนะคะล่าสุด L'Oreal ก็เพิ่งทำออกมานะคะแล้วก็ Physicians Formula ก็ไม่แพ้กันนะคะก็ทำแพ็คเกจน่ารักมากซึ่งคิดว่าผู้หญิงเห็นแล้วก็คงไม่รู้หรอกว่า Formula เป็นยังไงฉันขอเอามาพกติดกระเป๋าไว้มันน่ารักดีแพ็คเกจมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนหมอนเนาะหมอนอะเหมือนหมุดตักหมอนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะแต่เนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้หนูแนนได้ลองใช้ก่อนแล้วจะมาบอกกันมันเป็นยังไงนะคะส่วนตัวแล้ว Physicians Formula เป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบ products ของเขาอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นงานแป้งก็รองพื้นที่ค่อนข้างเบาบางมากคูชั่นตัวนี้น่าสนใจซึ่งถามว่าสีเนี่ยเป็นสียังไงบอกเลยว่าหนูนาสุ่มเลือกมานะคะเป็นสี light medium นะคะมีอยู่แค่3สีเองซึ่ง beauty blogger ของอเมริกาก็บ่นหลายๆคนว่าเลนส์สีของเขาออกมาค่อนข้างน้อยติดออกไปทางชมพูเยอะติดเหลืองก็คือเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะจะลองไปใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกการปกปิดเป็นยังไงได้ลุคฟินิชที่มันวาวฉ่ำโกลแมทหน่อยควบคุมความมันไหมระหว่างวันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปใช้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นคูชั่นของ L'Oreal รุ่น True Match Lumi Cushion ข้างในเขาก็จะมีพัฟเหมือนคูชั่นรุ่นอื่นๆก็คือบางสามารถแท็บ Buildable เพิ่มการปกปิดได้เวลาใช้ก็เปิดฝาออกมาเหมือนรุ่นอื่นๆสังเกตว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มเมื่อเทียบกับสีผิวหนูนาเนาะถือว่าเข้มกว่านิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติหนูนาก็จะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดใต้ตาสีอ่อนกว่าจะไม่ทำให้ดูว่าสีนี้เข้มเกินไปสำหรับผิวหน้าหนูนะพอเวลาทาเสร็จแล้วก็จะได้ฟินิชลุคที่ค่อนข้างแมตต์แต่ไม่ได้แมตต์เป็นรองพื้นควบคุมความมันนะคะแป้งตลับของ Maybelline รุ่น Shy Free Matte Finish หนูนาเห็นว่ามันนิวนะออกมาใหม่หนูนาไม่ทราบจริงๆว่าเมืองไทยเขาเอาเข้ามาหรือเปล่านะคะสีที่นาใช้คือ Medium 1 Soft Cameo รุ่น Long Lasting Formula นะคะ 100% Oil Free เห็นคำว่า Shy Free Matte Finish ก็ซื้อมาเลยจริงๆหน้าหนูนาเนี่ยใช้ products อะไรที่มันแมตต์ระหว่างวันมันก็ฉ่ำวาวขึ้นมาอีกระดับนึง product พวกนี้ก็ไม่ได้แบบจะคุมมันหน้าหนูได้กริปอะไรขนาดนั้นมันก็ช่วยชะลอความมันของหนูได้เห็นพวกคีย์เวิร์ดพวกเนี้ย oil free finish matte อะไรพวกเนี้ยนะก็จะอยากซื้อมาลองว่ามันเป็นยังไงคือแพ็คเกจมันเป็นพลาสติกพกพาสะดวกแล้วก็แบนดีเปิดมาข้างในมีกระจกสบายเลยแล้วก็มีพับแบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่ก็เนื้อนุ่มใช้ได้ตัวแป้งกระมานสีหน้าหนูนะไม่ก็ขาวกันนิดหนึ่งซึ่งสามารถทัชอัพบางจุดระหว่างวันได้บริเวณ T zone ขาวกว่าได้มันใช้ฟรีด้วยมันก็จะควบคุมความมันได้ดีนะคะอันนี้หนูนะใช้แล้วโอเคเลยเรื่องควบคุมความมันไม่ได้กริปมากซะจนหน้าเป็นแป้งนะแต่มันช่วยชะลอให้น้ำมันของหนูนะออกช้าลงค่อนข้างดีค่ะตัวนี้เราก็ยังอยู่ที่หมวดรองพื้นนะคะ Maybelline นะคะรู้สึกคราวนี้ซื้อ Maybelline มาเยอะมากเป็นรุ่นออกมาใหม่เหมือนกัน Super Stay Better Skin Transforming Foundation 30 Warm Nude ซื้อตัวนี้มามันออกมาใหม่เขาเขียนว่า Super Stay แล้วก็มี Sunscreen ด้วย SPF 15ซึ่งตรงนี้หนูนาก็ไม่ได้ไปคาดหวังมาพึ่ง SPF ของเขาไม่เพราะว่าปกติแล้วจะทาครีมกันแดดอยู่แล้วน่าสนใจในส่วนที่เขาเคลมว่า Super Stay Better Skin น่าสนใจ
สีที่ซื้อมาเข้มกว่านะครึ่งเบอร์เกือบ1เบอร์ไม่มาอยู่แล้วเอาให้ใกล้เคียงผิวมากที่สุดแล้วก็เอามาผสมเอาหรือไม่ก็ลงสีเนี้ยไปจุดไฮไลท์ของหน้านะก็จะลงคอนซีลเลอร์สว่างทั่วหน้ามันก็จะดูโอเคกับหน้ามากเดี๋ยวจะลองดูว่าโอเคไหมนะคะมีแค่บางชิ้นเท่านั้นพวกนี้ที่นาใช้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะบอกกันว่าไหนใช้แล้วแล้วดีไม่ดียังไงต่อมาตัวที่นาเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์เมืองไทยหลายๆคนก็ได้ลองตัวนี้แล้วนะคะอันนี้หนูนาใช้แล้วสีนี้สำหรับหนูนาเรียกว่าเข้มกว่าหนูนาประมาณเกือบ1เบอร์ทำไมหนูนาเลือกสีนี้เพราะว่าตัวเองเดาเอาจากตารางสีที่หนูนาเลือกในเว็บไซต์พยายามดูหลายๆที่แต่เลนส์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเวลาดูเนี่ยก็อาจจะต้องสุ่มเสี่ยงสีใกล้เคียงรุ่นไหนอยากจะซื้อแล้วก็จะไปเสิร์ชใน Google L'Oreal Infallible Pro Matte แล้วก็ Venwax Swatches แล้วมันก็จะขึ้นมาบล็อกเกอร์เมืองนอกเขาก็จะเอามาสวอชให้ดูว่าสีไหนเป็นสีไหนแล้วก็จะเทียบเคียงให้สีใกล้เคียงนะมากที่สุดได้สีนี้มาแต่จริงๆแล้วเข้มกว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้ลองแล้วปกปิดดีมากเขาเคลมว่ามันเป็นเดมิดแมตฟินิชแอร์ไลท์ออยล์ฟรีควบคุมความมันแต่ไม่ได้ฟินิชที่เป็น completely matte มันคือเดมิดแมตได้ผิวที่สวยไม่ได้เป็นแมตแป้งๆมีความวาวระดับนึงแล้วปกปิดหนูนาเลยชอบมากแล้วรองพื้นติดดีถ้ามีโอกาสหนูนาจะซื้ออีก2เบอร์ผิวตัวเองกับอ่อนกว่าเพื่อเอามาผสมอะไรเงี้ยชอบฟอร์มูล่าของเขามาก texture ดีต่อไปนะคะเป็นของ Maybelline เช่นเดียวกันนะคะ Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation 70 Pure Beige รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เอามาใช้กันค่อนข้างเยอะฟังรีวิวจากบล็อกเกอร์เมืองนอกเขาก็บอกว่าเหมาะกับคนที่มีผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะผิวแห้งเนี่ยไม่ควรเพราะว่ามันจะไปจับกับรอยขุ่ยของความแห้งบนหน้าใช้กับคนผิวมันแล้วค่อนข้างถูกกันเนื้อลักษณะมูดนะคะหนูนาชอบฟินิชตอนลองกับมือนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองกับหน้าว่ามันเป็นยังไงนะคะเวลาใช้ก็ต้องลงครีมบำรุงดีๆหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ลงผิวเดี๋ยวยังไงลองกับหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าดีไม่ดียังไงนะคะต่อมาก็เป็นรองพื้นอีกตัวนึงนะคะ CoverGirl นะคะรุ่น Ready Set Gorgeous นะคะเบอร์210 Fresh Complexion Oil Free Foundation ตัวนี้เป็นตัวที่บล็อกเกอร์เมืองนอกหลายๆคนใช้กันและหนูนาก็ดูแล้วก็คันอยากจะใช้เพราะว่า CoverGirl เนี่ยหลายๆรุ่นค่อนข้างปกปิดดีคือได้ฟินิชที่หนูนาชอบรุ่นนี้ควบคุมความมันแต่ไม่ได้ให้ฟินิชแมทจากการที่ฟังรีวิวมาแล้วก็ตื่นเต้นที่จะใช้เขาเหมือนกันสีที่ได้มาเนี่ยสีผิวหนูนาเลยเดี๋ยวนาจะลองใช้แล้วจะมาบอกกันว่าเป็นยังไงนะคะที่คอนซีลเลอร์รุ่น Better Skin ของ Maybelline นาซื้อมา2เบอร์30กับเบอร์50ทำไมถึงซื้อมา2เบอร์ผิวตัวเองเบอร์30เนี่ยซื้อมาเพื่อที่จะมาลงคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวต่างๆเพราะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น Super Stay มันน่าจะปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่หลุดระหว่างวันนะก็เลยซื้อมาแล้วก็สีเข้มเบอร์50เนี่ยจะเอามาคอนทัวร์มันก็ Super Stay ไงมันเคลมแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมาใช้เป็นคอนทัวร์ระหว่างวันแล้วมันจะได้ไม่ลบเลือนไปใช้เบอร์30คอนซีลเลอร์ด่างดำแล้วค่อนข้างดีเนื้อดีไม่เหนียวมากเกินไปใช้ง่ายเกลี่ยง่ายปกปิดดีรวมๆแล้วชอบค่ะต่อไปนะคะ Maybelline Palette Master Contour Face Contouring Kit ในพาเลตก็จะมีเป็นคอนทัวร์แล้วก็มีไฮไลท์สีค่อนข้างสวยเป็นพาเลตที่พกพาไปไหนค่อนข้างสะดวกมี3อย่างที่ใช้ในการเพิ่มสีสันบนใบหน้าปกตลับเดียวก็อยู่เลยสีทุกอันเนี่ยเป็นสีที่ preference นานมากเพราะว่าคอนทัวร์เนี่ยก็เป็นคอนทัวร์ที่มีส้มนิดนึงไม่ได้เป็นคอนทัวร์ที่ติ่งเทานะคะออกส้มนิดนึงเพราะฉะนั้นวันไหนแต่งตาจัดๆใช้คอนทัวร์อันนี้อันเดียวแทนปัดแก้มได้เลยความรู้สึกหนูนานะเพราะปกติหนูนาใช้ Sephora ที่มันเป็นคอนทัวร์แพนใหญ่ๆอ่ะคอนทัวร์อย่างเดียวก็ไม่ปัดแก้ม Blush ชมพูตุ่นๆสวยดีไฮไลท์ที่ดีแฮปปี้เขาก็จะมีแปรงที่ให้มาใช้ไม่ได้จริงหรอกเล็กมาใช้งานจริงไม่ได้ทุกอย่างมันไม่กระจายตัวก็จะเป็นก้อนไม่ค่อยโอเคกับแปรงอาจจะโยนทิ้งได้เลยต่อมานะคะเป็น blush ของ CoverGirl สีเป็นเหมือน marble เบอร์200นะคะสีสวยดีรุ่น True Blend Blush เป็นสิ่งที่ออกมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะหนูนาเห็นแล้วหนูนาก็คันก็อยากเอามาลองเพราะว่าบล็อกเกอร์3ประเทศบางคนก็เคลมว่าคล้ายๆกับ Hourglass Ambient Blush นะคะตัว
แล้วก็ซื้อ CoverGirl ที่มันเป็นบรอนเซอร์มาอีกสีหนึ่ง True Blend Bronzer เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นพาเลตที่ออกมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะของ Maybelline ที่ก่อนหน้านี้ออกมา2รุ่นนี้รุ่น The Nudes เป็นสีที่ค่อนข้าง neutral แต่งได้แทบจะทุกลุคเลยอันนี้ก็เป็นพาเลตที่หนูนะพกติดตัวไปข้างนอกบ่อยมากถูกแล้วก็ดีแต่ว่าสีเนี่ยไม่ได้ pigmented ขนาดนั้นนะคะ Blush Nude เนี่ยค่อนข้างแบบสไตล์ Naked 3อ่ะมันจะเป็น Rose Gold แต่รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมาระดับนึงสำหรับคนที่ชอบแต่งตาสโมกกี้จริงจังมันก็เลยชื่อว่า The Rock Nudes ซึ่งเมืองไทยอาจจะยังไม่ถึงเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักพักนึงนะคะเนื้อสีและทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนกันกับ2ตัวนั้นเลยเพียงแต่เฉดสีเนี่ยแล้วแต่ความชอบของคนเนอะถ้าใครอยากได้สโมกกี้ที่มันเที่ยวผับกลางคืนอย่างเงี้ยหรอสโมกกี้ที่เข้มๆจัดๆคือถ้าใครแต่งหน้าไม่จัดเนี่ยไม่แนะนำพาเลตนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกินความจำเป็นไปหน่อยมันมีสีแรงๆทั้งนั้นเลยต่อไป Maybelline นะคะPrime and Smooth เบอร์410ใช้ก่อนที่จะทาชายโดว์เป็นสีออกเนื้อๆหน่อยมีเกล็ดมุกนิดนึงที่เอามาเพราะว่าอยากจะมาลองดูเนื้อของเขานะคะสีนี้ได้ใช้อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะทาชายโดว์สีอะไรใช้อันนี้ลงก่อนก็จะสามารถเกรดได้ต่อมาเป็นลิปสติก Maybelline Velvet Matte Liquid เบอร์30ส้มก็อยากจะลองดูเพราะตอนนี้ Liquid Lipstick มาแรงมากเลยอยากจะรู้ว่าทนยังไง Finish ออกมามันได้แมทจริงไหมตกร่องไหมมันจะรำคาญไหมอะไรมีอะไรออกมาเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้ก็อยากจะลองดูดีไม่ดียังไงจะเอามาบอกกันต่อมาเป็นของ Maybelline อีกเช่นเดียวกันนะคะรุ่น Superstay 24 Color รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันมี2หัวข้างนึงเนี่ยจะเป็นลิปมันส่วนอีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆลิปซึ่งหนูนายอยากจะลองดูเขาบอกว่า Superstay ด้านนี้เนี่ยคล้ายๆกับ Liquid Lipstick นะอยากรู้ว่าลิปมันที่เขาให้มากับ Liquid Lipstickมันจะแมทช์กันออกมาได้ลุคอะไรเพราะว่าลิปมันของเขาก็มันแบบมันจริงๆเลยอะเวิร์คคู่กันแล้วมันอาจจะยิ่งติดแน่นคงทนหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะยี่ก็หมดไปแล้วนะคะกับพอ Drugstore นะคะหนูนะอดใจไม่ไหวเอามาลองแค่บางชิ้นเท่านั้นบางชิ้นยังไม่ได้ลองเลยแอบมีความหวังว่าใช้แล้วจะดีใช้แล้วจะชอบแล้วก็จะมาบอกต่อกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทาพอในการซื้อของแล้วเอามาทำพอทุกเดือนเพียงแต่ว่าเดือนนี้มีโอกาสที่พอดีญาติกลับมาก็เลยเขาคิวมาปกติแล้วถ้าเกิดจะสั่งซื้อของจากอเมริกาอย่างเงี้ยก็ต้อง take time นิดนึงใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะมีคนคิวกลับมาหรือจ้างแบบเอเจนซี่หรืออะไรอย่างงี้ต้องให้คุ้มกับครั้งนึงหน่อยเนอะมีของออกมาใหม่ให้ได้ปริมาณที่แบบเราต้องการพอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงถ้ามี products ใหม่ๆนะคะหนูนะก็จะมาทำฮอลแบบนี้อีกเพื่อเป็นการที่ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าอ่ะช่วงนี้นะ drugstore มันมีอะไรน่าสนใจออกมาใหม่บ้างเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ประเทศที่สามารถสั่งออนไลน์แล้วไปส่งได้มันดูน่าสนใจดีอะไรเงี้ยก็ลองดูเนาะยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้หนูนะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ